ตอนนี้อยู่ที่ด่านซ้ายครับบ้านคุณจูนเขานะฮะอย่างที่เคยถ่ายไปเมื่อ EP ก่อนๆนี้นะครับตอนนี้คุณจูนก็พามาทานส้มตำครับผมไปแถวบ้านมาทานตำต้องแดงกันนะฮะตำซั่วตำดองแดงได้รับผลตอบรับอย่างดีมากวันนี้เรากลับมาที่บ้านคุณจูนเขาอีกหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านที่เราอยู่เนี่ยจะเด็ดจะสละตีขนาดไหนสนับสนุนโดยนะฮะชื่อว่าร้านน้าแววตกลงน้าหรือป้าดีฮะน้าก็ได้ป้าก็ได้แล้วแต่คนเรียกเรียกพี่แววก็ได้เขาบอกนะครับผมไหนพี่แววคนไหนฮะอยู่เสื้อแดงเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่แววตาหิวแล้วจะพาไปกินเชิญมาเช็คอินกันทีนี่จะพาลองเที่ยวทั่วไทยปักหมุดกันไว้น้ำฟรีฟรีของดีไม่ว่าอยู่แสนไกลเปิดดูกันได้ที่จูนฟรีชี้เป้าให้คุณติดตามยูทูบเลยครับที่จูนฟรีแล้วก็มีมะเขือเทศใหญ่ด้วยมะเขือเทศใหญ่ด้วยค่ะใส่ด้วยอันนี้น้ำอะไรครับน้ำเชื่อมปลาปลาต้มค่ะปลานี่ต้มเองเลยเนาะต้มเองค่ะทำเครื่องทุกอย่างตำลงไปรวมกันก่อนเนาะหัวที่สงแล้วก็ย้อมแดงไปใส่เส้นมะละกอไปก็ตักลงอีกทีนึงได้แล้วนะคะเราจะกินโชว์อันนี้ก็มีจานอยู่ในนี้นะคะใส่คุถังน้อยๆกันฟงกันฝุ่นอะไรไปเนาะพร้อมหรือยังนี่ค่ะตำน้องแดงเส้นที่บีบเมื่อกี้นี่จากการคาดเดามันก็อาจจะเรียกว่าเป็นการน้องแดง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 อย่างเงี้ยเขาเลยเรียกว่าตำน้องแดงอร่อยดีออกหวานหวานนิดนึงโคตรอร่อยไผ่ไม่เคยกินตำดองแดงนะคะจีนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อะไรคะขนมจีนค่ะขนมจีนแล้วน้ำแจ่วกินเส้นสดที่บีบเมื่อกี้ค่ะน้ำแจ่วค่ะอยู่ไหนนี่ใส่กระปุกไว้อย่างนี้เลยต้องกินกับน้ำแจ่วจับมีทุกโต๊ะเลยใช่ไหมฮะน้ำแจ่วใช่เอาตำน้องแดงก่อนเนี่ยถ้าใครมาจังหวัดเลยนะเราไม่ได้กินตำน้องแดงนะมาไม่ถึงนะคะพูดเลยที่ไหนก็มีค่ะที่เมืองเลยเชียงคานอำเภอไหนก็มีค่ะมีทุกที่ร้านเด็ดๆก็เยอะนี่ก็เด็ดนี่ครบดีน้ำแจ่วน้ำแจ่วต้องกินมึงถึงจะแซ่บใจเย็นไหนขอถามคนไม่ใช่เด็กถิ่นหน่อยค่ะเดี๋ยวลองก่อนดิลองแดงกินแล้วกินบ่อยอันนี้เป็นตำซั่วนะคะถ้าที่กรุงเทพก็จะเรียกตำซั่วเฮ้ยมาถึงถิ่นแล้วอยากกินช้อนดิมามือเหรอมือมันถึงจะนัวเก็บช้อนมาเลยเอาช้อนตักก่อนได้ไหมแล้วกินมือในจานได้ไหมเอ๊มีไงเรากินกันสองคนนะอ๋อโหเสียงป้าตำรายการอาหารเขาให้ใช้ช้อนกินนี่มันต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านี่เป็นการกินเฉพาะสองผัวเมียเท่านั้นนะเพื่อความแซ่บ
เคลียร์คำนี้ก่อนนะฮะตำนานนะตำนานนะแปลว่าอะไรลูกตำนานก็คือขายมาแต่รุ่นแก่โบราณแล้วอะค่ะขายมาตั้งแต่รุ่นแก่โบราณคือหมายความว่าขายมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของคุณแม่อ๋อไม่พี่ทอฟฟี่ก็เข้าใจว่าถ้ามาสั่งส้มตำที่ร้านนี้เขาจะตำใช้เวลาครกนึงประมาณ2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ค่ะแต่พี่แววเขาบอกว่าถ้าคนเยอะๆก็ตำนานจริงใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาแล้วคนเยอะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยนะกินประจำใช่ไหมหนูกินตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเหมือนพี่จูนเลยพี่จูนก็กินแต่เด็กๆเขาบอกพี่จูนบอกกินตั้งแต่รุ่นเด็กๆเหมือนหนูเลยแม่พามากินตั้งแต่อนุบาลโอ้กินแต่อนุบาลเลยแถวนี้เรียกว่าบ้านบุงกุมใช่ค่ะบ้านบุงกุมครับผมเลยบ้านเจ๊จูนมานิดนึงนะฮะบ้านเจ๊จูนเขาอยู่นาเวียงนะครับผมด้านซ้ายใครมาที่นี่ก็ปักหมุดเอาไว้นะครับร้านน้าแววหรือป้าแววสุดยอดนะครับตำซัวตำดองแดงนะฮะจูนฟี่ชี้เป้าวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะไปชี้เป้าอะไรต่อไปเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ